ข่าวเตือนใจบรรดาสาวๆที่อยากจะได้แฟนต่างชาติและไปใช้บริษัทเอเจนซี่หรือนายหน้าหาแฟนชาวต่างชาติให้ต่างชาติโปรไฟล์ดีต่างชาติโปรไฟล์ดีอันนี้ก็บอกว่าไปหามาเป็นนักธุรกิจชาวจีนอาศัยอยู่บนคอนโดในเมืองใหญ่แล้วก็นะฮะจะมาตกแต่งอยากได้เมียไทยว่างั้นเถอะนะแล้วก็เลยไปฮะมีสาวๆเนี่ยคุณนางสาว A ชื่อสมมุติแล้วกันนะเป็นอดีตพนักงานต้อนรับอายุ24ปีก็ไปอยู่เมืองจีนฮะโอ้หน้าที่การงานก็ดีด้วยนะหน้าที่การงานดีฮะเป็นอดีตแอร์โฮสเตสก็จะได้ผัวจีนรวยอ่ะคุณจะอยู่เฉยได้ไงไฮโซอ่ะนะฮะปรากฏว่าวันนี้นะคุณ A เนี่ยมาร้องเรียนแล้วครับร้องเรียนกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่าถูกหลอกครับหลอกให้ไปแต่งงานกับชาวจีนที่อ้างเป็นนักธุรกิจปรากฏไปถึงไม่มีคอนโดฮะแต่มีแต่ภูเขาอยู่สูงเหมือนกันฮะอยู่บนภูเขาไม่ได้อยู่บนคอนโดธรรมชาติอยู่กับธรรมชาตินะครับเขาบอกว่านอกจากไปอยู่บนภูเขาแล้วเนี่ยนะไม่มีอะไรเลยส้วมไม่มีนะห้องน้ำไม่มีนะถ้าปวดหนักทำไงคุณแอนเอาจอบไปขุดเอาที่ไร่ข้าวโพดนะจะอาบน้ำเนี่ยมันหนาวต้องอาทิตย์นึงอาบได้2ครั้งเอาน้ำเอาผ้าชุบน้ำเช็ดตัวนะฮะและที่สำคัญในเอเจนซี่ตัวแสบนี่ฮุบเงินสดไปอีก 700,000 บาทค่าสินสอดคือให้ค่าสินสอดเธอแค่ 90,000 นะอมไว้เอง 700,000 บาททั้งหมดนี้เขาบอกว่าเอเจนซี่เนี่ยนะช่วยหาคู่ให้ไปแต่งกับชาวจีนชาวจีนคนนี้อยากมีเมียเป็นคนไทยก็ให้ค่าสินสอดหลักแสนบอกว่าอยู่ดีกินดีครอบครัวดีตนสนใจก็เลยลองคุยกับฝ่ายชายทางแอปพลิเคชันนะ WeChat ก่อนฝ่ายชายก็อวดโปรไฟล์นะฮะมีคอนโดหรูเป็นนักธุรกิจคุยกัน1เดือนก็ถูกอกถูกใจก็เลยจดทะเบียนสมรสแล้วก็บินไปอยู่ประเทศจีนนะครับได้เงินค่าสินสอดเบื้องต้นมา 90,000 บาทนะฝ่ายชายออกค่าเดินทางให้ทั้งหมดนะครับเดินทางไปถึงวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะแฟนของฝ่ายชายนะฮะกับเอเจนซี่ก็มารับจากนั้นก็ขับรถไปแฟนของเอเจนซี่พาผู้ชายมารับใช่ไหมอ๋อฝ่าแฟนของเอเจนซี่พาผู้ชายมารับแล้วขับรถไปก็ขึ้นภูเขาไปเรื่อยเริ่มงงแล้วมันจะไปไหนเนี่ยเริ่มไกลเมืองมันมีบ้านคนหรือเปล่าเริ่มออกไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งเป็นบ้านหลังสุดท้ายบนภูเขาฮะและเป็นฟาร์มแกะไร่ข้าวโพดก็ถามผู้ชายว่าไหนอะคอนโดฝ่ายชายบอกเฮ้ยช่วงนี้ช่วงเก็บเกี่ยวต้องช่วยพ่อช่วยแม่เก็บเกี่ยวก่อนกลับมาบ้านเกิดมาช่วยแม่ก่อนกลับมาบ้านเกิดนะสำนึกรักบ้านเกิดขึ้นมาเดี๋ยวเก็บเกี่ยวเสร็จกลับไปอยู่ในเมืองเดี๋ยวจะพาไปกินหมาล่าที่คอนโดฮะนะครับแล้วฝ่ายชายก็พาไปจดทะเบียนสมรสนะฮะปรากฏว่าลำบากมากห้องน้ำไม่มีเอาตักน้ำใส่กะละมังมาไว้ในห้องแล้วเอาผ้าเช็ดชุบตัวเช็ดน้ำแทนการอาบน้ำสระผมก็อาทิตย์ละครั้งฮะผู้ชายจะพาลงไปห้องน้ำชุมชนการห้องน้ำอุจจาระปัสสาวะเนี่ยผมบอกแล้วนะไปขุดหลุมเอาที่ไร่ข้าวโพดฮะใส่ปุ๋ยก็เลยบางทีกั้นไว้ไม่อยากไปถ่ายละก็รออาทิตย์นึงลงไปหมู่บ้านก็ไปถ่ายก็เลยเป็นโรคท้องผูกด้วยนะฮะฝ่ายชายเนี่ยไม่เคยอาบน้ำครับเขาบอกทำงานเสร็จก็นอนเลยเหม็นทีนี้เธอก็เลยหนีไปนอนโซฟาผู้ชายก็เลยโทรไปฟ้องเอ็นซี่ในเมืองไทยนะฮะฟ้องว่าคนนี้ไม่ให้นอนด้วยสาวไทยไม่ยอมนอนสาวไทยไม่ยอมนอนด้วยปรากฏอยู่มาวันที่15กันยายนที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้เองฮะผู้หญิงบอกว่าทนไม่ไหวแล้วแม่ฝ่ายชายเผลอก็ขอไปไล่ข้าวโพดจากนั้นวิ่งหนีลงเขาเลยครับเขาบอกเขามันเป็นขั้นบันไดและเป็นเหวลึกด้วยรู้สึกเสี่ยงตายใช้เวลาเดินเท้าอยู่ครึ่งวันก็เจอชาวบ้านขอให้ชาวบ้านช่วยไปส่งในเมืองนั่งรถบัสมา4ชั่วโมงถึงสนามบินรีบบินกลับทันทีฮะฟังเสียงคุณเอครับต้องสู้ในหมู่บ้านสภาพก็คือเป็นบ้านหลังสุดท้ายของเขาอ่ะใช่ค่ะแล้วมันไกลจากตลาดมากไม่มีห้องน้ำแล้วก็ไม่มีห้องส้วมค่ะใช่เวลาจะอาบน้ำก็ต้องเอาน้ำใส่กะละมังเอามาไว้ที่ห้องนอนแล้วก็ทำการจุ่มน้ำเอาผ้าจุ่มน้ำแล้วก็เช็ดตัวเอาใช่แล้วก็เวลาจะขับถ่ายอย่างเงี้ยคือห้องน้ำมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆอะค่ะแล้วไม่มีน้ำไม่มีน้ำเลยแล้วก็เขาก็ขับถ่ายเสร็จแล้วเขาก็ไม่มีการกบหรืออะไรเลยนะโอ้โหใช่ค่ะแล้วจะให้เราไปนั่งทับซ้ำๆอย่างนั้นนะคะใช่เห็นภาพซึ่งหนูก็ทำไม่ได้หนูก็ต้องอดกั้นไว้จนถึง7วันวันที่สระผมหนูถึงจะได้ใช่ปลดปล่อยเขาทำงานกับพวกวัวพวกสัตว์เนาะแล้วก็ข้าวโพดอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาทำงานเสร็จเลิกงานเขากลับมาวันสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วเขาก็มาคล้ายแบบว่าเหนื่อยเงี้ยค่ะถอดแค่ชุดทำงานออกแล้วก็มานอนอันนี้ต้องฟังให้ดีๆนะครับครับคุณเอเนี่ยบอกว่าผู้ชายเนี่ยไม่มีการทำร้ายร่างกายอะไรเธอนะนะครับถ้าหากทำอะไรไม่ได้ตั้งใจก็แค่ดุด่าว่ากล่าว
นะครับและเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนอื่นที่ไปอยู่กับคนจีนเนี่ยบางคนโดนทำร้ายร่างกายนะแต่ของเธอไม่มีนะครับพอเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยก็ติดต่อหาเอเจนซี่เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นปรากฏว่าเอเจนซี่เนี่ยบังคับให้เธอกลับนะฮะไม่เช่นนั้นจะต้องจ่ายค่าปรับให้ฝ่ายชาย 350,000 บาทเพราะฝ่ายชายนั้นได้ให้ค่าสินสอดมาแล้วนะครับ 800,000 บาทนะนี่ฮะเธอก็เลยโมโหฮะว่าเขาให้มา 800,000 บาทแล้วเงินมาถึงมือฉันแค่ 90,000 ได้ยังไงฮะแสดงว่าเอเจนซี่อมเงินไว้ฮะอมเงินไว้ตั้ง 700,000 710,000 อ่าแล้วทีนี้จะมาเอาค่าปรับจากเธอ 350,000 เห็นมั้ยฮะผู้ชายก็งงเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายบอกว่าอ้าวทำไมคุณต้องหนีผมเพราะผมเนี่ยให้เงินให้เงินไปแล้วคุณไปตั้ง 800,000 แล้วผู้ชายไม่ผิดนะยังไม่พออีกเหรอไม่ทราบว่าไปให้ข้อมูลอะไรเขาผิดหรือเปล่าเนี่ยนะฮะสุดท้ายเนี่ยนะเอเจนซี่ก็มาถ่มขู่คามนางสาวเอฮะพยายามจะพากลับจีนถ้าไม่กลับก็ต้องเซ็นสัญญารับสภาพเงินกู้นะฮะให้เซ็นสัญญาเงินกู้ก็เลยมาฟ้องมาร้องเรียนกับเพจสายไหมเนี่ยนะครับคุณเอกภพบอกว่ากรณีนี้เนี่ยอาจจะเข้าข่ายค้ามนุษย์นะมันจงนะนะเอเจนซี่ได้รับเงินจากคนจีนมา 800,000 และทำการส่งหญิงไทยไปเนี่ยนะฮะก็จะพาไปแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์และฝากถึงหญิงไทยคนอื่นนะครับที่อยากมีสามีเป็นคนจีนว่าต้องระวังหน่อยเพราะเคยมีเคสที่เคยไปช่วยเหลือมาได้แล้วไปทำงานไปแต่งงานกับคนจีนแต่มีลูกเป็นผู้หญิงก็ถูกดุด่าทุบตีนะเพราะครอบครัวฝ่ายชายต้องการได้ลูกชายคนจีนหลายคนก็อยากได้คนไทยไปเป็นเมียนะฮะเห็นเพราะว่าเขาอยากได้ลูกอยากได้ลูกชายคือเอาจริงผู้ชายจีนเขาก็มีสิทธิ์เป็นผู้เสียหายได้เหมือนกันเพราะเขาก็รู้สึกว่าเขาจ่ายเงินไป 900,000 อ่ะถูกป่ะฮะแล้วไอ้นี่เป็นว่าจะไปหาเมียมาให้เนี่ยนะสำคัญคือไอ้ตัวกลางอ่ะไอ้เอเจนซี่เนี่ยนะฮะไปตกลงกันยังไง1เอเจนซี่เนี่ยนะฮะไปตกลงกับเขาแล้วไปอมเงินเขาเนี่ยมันจริงเท็จยังไงเดี๋ยวต้องออกมาให้ข่าวถูกไหมฮะครับแล้วคนจีนเขาก็เสียหายด้วยนะฮะเพราะเขาก็อยากได้เมียไปแล้วไม่รู้ว่าโปรไฟล์มาแต่งเองหรือเปล่าก็ไม่รู้เอเจนซี่อยู่คอนโดเนี่ยจริงหรือเปล่าไม่รู้หรือต่างคนต่างหลอกก็ไม่รู้หมายว่าทั้งคนจีนทั้งเอเจนซี่พากันหลอกผู้หญิงไทยหมดนี่นะฮะเพราะว่าเธอไปเนี่ยเธอก็ชัดเจนนะฮะว่าเธออยากมีแฟนที่มีโปรไฟล์ดีมีโปรไฟล์ดีนักธุรกิจความมั่นคงเพราะทุกคนก็แสวงหาความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตอยู่แล้วแต่เมื่อไปเจอแล้วมันไม่ตรงปกเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหาต่อเนื่องมาเลยนะครับ